สวัสดีครับเสียงกับทราเวลรีพอร์ตวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton หนึ่งในโรงแรมที่มีบรรยากาศสวยที่สุดนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองครับวันนี้ฮะเสียงมีแขกรับเชิญพิเศษที่นัดกับเสียงวันนี้นะครับได้ยินว่าเขาเป็นศิลปินนักแกะสลักน้ำแข็งนะครับที่เพิ่งได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ของโลกที่มีการแข่งขันที่อลาสก้านะครับแล้ววันนี้นะครับเขาจะพูดคุยอะไรกับเราและมีการแกะสลักน้ำแข็งให้พวกเราดูไหมเดี๋ยวต้องติดตามนะฮะช่วงนี้ตามเสียงเข้ามาในโรงแรมนะครับเสน่ห์นะครับที่คุณผู้ชมจะเห็นใน Sunday Brunch นะครับก็คือศิลปะการแกะสลักน้ำแข็งที่วางเรียงรายสวยงามมากอยู่ในห้องนะครับและตอนนี้ครับเสียงอยู่กับคุณมนูทรงศรีนะครับหรือว่าพี่รุ่งศิลปินแกะสลักน้ำแข็งนะครับที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3จากการแกะสลักน้ำแข็งระดับโลกนะครับที่อลาสก้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่รุ่งกันครับในฐานะนะฮะที่เป็นตัวแทนของโรงแรม Royal Orchid Sheraton นะครับรวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยในการแข่งขันนั้นนะครับมีการเตรียมตัวอย่างไรครับพี่การแข่งขันเราก็ต้องคิดก่อนแล้วก็ออกแบบไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บเราจะได้แข่งเลยเราต้องเขียนแบบแล้วก็ส่งไปให้เขาพิจารณาก่อนแล้วเขาจะตอบกลับมาความยากคือมันต้องวางแผนให้ดีแล้วก็อุปสรรคเยอะมีทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหิมะแต่ว่าเราก็เผชิญกับมันมาได้แล้วก็ผ่านมาด้วยดีโดยประสบความสำเร็จครับสุดยอดมากๆนะครับนี่ก็คือแชมป์โลกของประเทศไทยตัวแทนคนไทยนั่นเองนะวันนี้นะครับก็เป็นวันอีสเตอร์ด้วยตอนนี้ฉันก็อยู่ที่ลานน้ำแข็งแกะสลักนะครับที่แกะสลักโดยพี่รุ่งโอ้ทั้งหมดเนี่ยทำคนเดียวเลยนะครับสุดยอดมากๆอย่าลืมนะฮะว่าทุกวันอาทิตย์ Sunday Brunch นะครับที่ห้องอาหารฟรีสโรงแรม Royal Orchid Sheraton นะครับนอกจากที่จะมีเมนูอาหารหลากหลายแล้วก็อย่าลืมมาดูผลงานการแกะสลักน้ำแข็งมากมายที่เปลี่ยนธีมทุกสัปดาห์โดยศิลปินระดับโลกด้วยนะครับวันนี้ Travel Report ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนก็ต้องติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ